สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายาร่วมกันดำเนินรายการนะครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้ครับยูเครนนั้นเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทหารบกท่ามกลางความไม่แน่นอนในสนามรบและอิรักอัดสหรัฐกรณีระดมโจมตีไซแบกแดดขณะเดียวกันฟิลิปปินส์เผยนะครับเกิดเหตุดินถล่มมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนและสูญหายกว่า100รายนอกจากนั้นแล้วผู้เชี่ยวชาญ UN สืบสวนการโจมตีทางไซเบอร์โดยเกาหลีเหนือ58ครั้งครับดีเฟกเทคโนโลยีตัดต่อหน้าและเสียงโจทย์ใหญ่ศึกเลือกตั้งทั่วโลกปี2024ช่วงท้ายรายการครับชายชาวฝรั่งเศสได้แชมป์ใช้ไม้ขีดสร้างหอไอเฟลสูงที่สุดสูงเท่าไหร่และพล็อตมีการหักมุมอย่างไรติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับคุณผู้ชมครับข่าวแรกนะครับมาติดตามการเปลี่ยนม้ากลางศึกในสงครามรัสเซียยูเครนนะครับประธานาธิบดีวอลโดเมียร์เซนสกี้ของยูเครนนั้นได้แต่งตั้งผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่มาแทนในพลที่ประชาชนชื่นชอบนะครับในช่วงเวลาที่กองกำลังรัสเซียนั้นกำลังได้เปรียบในการต่อสู้กับยูเครนขณะที่สงครามนั้นใกล้ครบรอบ2ปีครับการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หลายเดือนที่ผ่านมานะครับมีการคาดเดา ว่าเซนสกี้นั้นขัดแย้งกับนายพลเวลรีซาลุสนีซึ่งชาวยูเครนนั้นยกย่องนะครับบอกว่าเขานั้นคือวีรบุรุษของประเทศแล้วก็เป็นผู้ที่บัญชาการด้านการรบภาคพื้นดินในช่วงที่ผ่านมานะครับเซเลนสกี้กล่าวในแถลงการณ์ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคณะผู้บริหารใหม่จะเข้าทำหน้าที่นำพากองทัพของยูเครนผู้ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งคนใหม่นะครับคือพลโทโอเล็กซานเดอร์ซิสกี้วัย58ปีโดยเขานั้นได้รับการชื่นชมจากเซนสกี้จากการที่มีหน้าที่ปกป้องกรุงเคียฟและตอบโต้แบบสายฟ้าแลบกลับต่อรัสเซียเมื่อปี2022ที่เมืองคาคิฟนะครับพลโทซิสกี้ที่ใช้รหัสในการสื่อสารทางวิทยุว่า Snow Leopard หรือว่าเสือดาวหิมะขึ้นรับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในครั้งนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนครับคุณผู้ชมเพราะตอนนี้นั้นยูเครนต้องรอรับความช่วยเหลือจากทางการสหรัฐเสียก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการส่งความช่วยเหลือไปทางยูเครนจากสหรัฐได้รับผลกระทบครับจากการเมืองในสภาอเมริกันที่เดโมแครตและรีพับลิกันยังมีความเห็นไม่ตรงกันนะครับในการให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สเมื่อเดือนที่แล้วนะครับพลโทซิสกี้นั้นส่งสัญญาณหนึ่งที่สำคัญนะครับนั่นก็คือเขาพูดถึงความสำคัญของการสับเปลี่ยนทหารในแนวรบเพราะว่าทหารจำนวนมากนั้นต้องต่อสู้ภายใต้เสียงปืนใหญ่ที่ยิงเข้ามาเกือบตลอดเวลากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยบอกว่าการเปลี่ยนผู้นำกองทัพบกของยูเครนในครั้งนี้นั้นเป็นการตัดสินใจตามอำนาจอธิปไตยของยูเครนครับเอาละครับจากความขัดแย้งรัสเซียยูเครนนะครับไปกันต่อนะครับในตะวันออกกลางคุณเยี่ยมยุทธอิรักนะครับวิจารณ์สหรัฐกรณีระดมยิงใส่แบกแดดเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างครับครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับอิรักออกมาวิจารณ์สหรัฐอย่างดุเดือดในกรณีที่ขอฟังครับอิรักออกมาวิจารณ์สหรัฐอย่างดุเดือดในกรณีที่กองทัพอเมริกันส่งโดรนเข้าโจมตีและสังหารผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านสนับสนุนอยู่และเรียกปฏิบัติการดังกล่าวว่าเป็นการลอบสังหารอย่างโจงแจ้งโดยไม่สนใจชีวิตของพลเรือนหรือกฎหมายระหว่างประเทศยะฮีอาห์ ราซูล โคซุกนายกรัฐมนตรีอิรักกล่าวว่ากลุ่มแนวร่วมที่นำโดยสหรัฐซึ่งเดินหน้าทำปฏิบัติการในอิรักเพื่อต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามยังเบี่ยงเบนไม่แสดงเหตุผลหรือจุดประสงค์ของการเข้ามาในเขตแดนของเราอย่างต่อเนื่องราซูลระบุในแถลงการด้วยว่าการพุ่งเป้าโจมตีนี้บีบให้รัฐบาลอิรักจำเป็นต้องยกเลิกการทำภารกิจกับกลุ่มแนวร่วมนี้ยิ่งกว่าเก่าเพราะภารกิจนี้ได้กลายเป็นปัจจัยสั่นคลอนเสถียรภาพและเป็นภัยคุกคามที่ดึงอิรักเข้าไปอยู่ในวังวนของความขัดแย้งแล้ว
กองบัญชาการภูมิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลางหรือเซนคอมของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางกล่าวว่าการโจมตีเมื่อวันอังคารได้สังหารผู้บัญชาการของกลุ่มติดอาวุธกาตยิบเฮสบอลลาผู้ซึ่งรับผิดชอบการวางแผนและเข้าร่วมโดยตรงในการโจมตีกองกำลังสหรัฐในภูมิภาคโดยเจ้าที่สหรัฐ2รายยืนยันกับ VOA ว่าผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธที่ว่าคือวิซามมูฮัมหมัดอัลซาอิดีโดยภาพที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นบัตรประจำตัวประชาชนอิรักของอัลซาอิดีขณะถูกดึงออกมาจากร่างของเขาด้วยครับการโจมตีดังกล่าวของสหรัฐเป็นหนึ่งในการตอบโต้การที่กองทัพอเมริกันในตะวันออกกลางถูกโจมตีด้วยโดรนจรวดและขีปนาวุธเกือบ170ลำต่อลูกตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการโจมตีใส่ฐานทัพทางตะวันออกเฉียงเหนือของจอร์แดนที่ทำให้เจ้าหน้าที่สหรัฐ3นายเสียชีวิตแต่แม้ว่าสหรัฐจะออกมายืนยันความจำเป็นของการเดินหน้าโจมตีในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอิรักยังคงแสดงความไม่พอใจโดยมีการเรียกตัวอุปทูตรักษาการของสหรัฐประจำกรุงแบกแดดมารับฟังคำคัดค้านของตนและระบุว่าการโจมตีในบางจุดของสหรัฐทำลายกองกำลังความมั่นคงบางจุดของตนไปด้วยขณะเดียวกันครับด้านเซนคอมเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าในช่วงค่ำวันพุธที่ผ่านมากองกำลังสหรัฐได้ทำการโจมตีเป้าหมาย2จุดเพื่อจัดการกับขีปนาวุธร่อนจากกลุ่มฮูตีที่มีการเตรียมยิงอยู่โดยเซนคอมระบุว่าขีปนาวุธดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามจนตัวซึ่งหน้าต่อเรือของกองทัพเรือสหรัฐและเรือขนส่งพาณิชย์ในภูมิภาคครับคุณรัฐพลครับยังคงอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางครับคุณผู้ชมรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นได้เยือนภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นครั้งที่5แล้วคุณเยี่ยมอยู่ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การโจมตีวันที่7ตุลาคมนะครับที่ฮามาสบุกเข้าอิสราเอลล่าสุดนะครับในการเดินทางครั้งล่าสุดนี้แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนั้นก็เดินทางกลับกรุงวอชิงตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่พยายามที่จะหารือข้อตกลงหยุดยิงนะครับในสงครามครั้งนี้แล้วก็ต้องการให้เกิดการปล่อยตัวประกันที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสนั้นยังคงควบคุมตัวอยู่ในกาซานะครับโดยการเยือนตะวันออกกลางในรอบล่าสุดนี้ยังคงไม่สามารถหาข้อสรุปใดๆเพิ่มได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศและเจ้าหน้าที่สหรัฐคนอื่นๆยังคงมองโลกในแง่ดีคุณยมยุทธครับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับบอกว่าจะสามารถผลักดันให้มีการหยุดยิงรอบใหม่ในสงครามที่ดำเนินมากว่า4เดือนนี้และให้มีการนำตัวประกันทั้งหมดกลับบ้านให้ได้ในที่สุดนะครับนั่นก็เป็นความมองโลกในแง่ดีนะครับก่อนจะเดินทางถึงสหรัฐในวันพฤหัสบดีนะครับบลิงเคนเข้าร่วมประชุมกับสมาชิกคณะมนตรีของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนะครับซึ่งมีเบนนี่แกนส์แล้วก็กาบี้ไอเซนคอตอดีตผู้บัญชาการของกองทัพอิสราเอลเข้าร่วมด้วยนะครับทั้งนี้นะครับบลิงเคนได้กล่าวในวันพุธนะครับว่าคำตอบจากผู้นำฮามาสต่อร่างเสนอที่สหรัฐอียิปต์กาตาร์และอิสราเอลร่วมกันจัดทำนั้นมีส่วนที่เป็นประเด็นที่ชัดเจนว่าล่มยังไม่แตกตั้งแต่ยังไม่เริ่มนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเดินหน้าเจรจากันต่อไปได้นะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูก็ได้กล่าวเย้ยแผนของฮามาสที่ต้องการให้ฝ่ายฮามาสนั้นมีอำนาจคุมกาซาต่อไปว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อนะฮะและบอกว่ากองกำลังอิสราเอลนั้นจะสู้ต่อไปจนกว่าจะได้ชัยชนะเบ็ดเสร็จขาดเลยทีเดียวนะครับผู้นำอิสราเอลระบุระหว่างแถลงการหลังการประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐว่าเราจะมุ่งหน้าสู่ชัยชนะอันเบ็ดเสร็จและไม่มีทางอื่นแล้วนอกจากนั้นนะฮะบอกด้วยว่าการทำสงครามของอิสราเอลนั้นจะใช้เวลาเพียงนับเดือนและไม่ใช่นานนับปีครับรายงานข่าวอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อาวุโสรายหนึ่งนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของฮามาสนะฮะและบอกว่าคณะผู้แทนจากฮามาสชุดหนึ่งนั้นได้เดินทางถึงไคโรประเทศอียิปต์ในวันพฤหัสบดีเพื่อเดินหน้าเจรจากับเจ้าหน้าที่ของอียิปต์และกาตาร์อยู่นะครับแม้ว่าสหรัฐนั้นจะแสดงตนเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนอิสราเอลมากที่สุดตั้งแต่สงครามครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก็ปัดตก
การประเมินของบลิงเคนฮะที่บลิงเคนนั้นคิดว่าแผนที่ฮามาสเสนอมานั้นยังพอมีมูลที่จะนำไปใช้พิจารณาต่อได้และเนทันยาฮูก็แสดงความไม่สนใจความกังวลของสหรัฐและประเทศอื่นๆเกี่ยวกับแผนการขยายปฏิบัติการทางทหารของเทลอาวีฟไปยังส่วนใต้ของกาซาโดยเฉพาะที่เมืองราฟาที่ติดกับพรมแดนอียิปต์นะครับนอกจากจะไม่สนใจข้อเสนอหยุดยิงของฮามาสแล้วนะครับผู้นำของอิสราเอลยังเรียกร้องให้มีการยุบหน่วยงานบรรเทาทุกข์ชาวปาเลสไตน์ของสหประชาชาติที่ถูกกล่าวหาว่ามีพนักงานบางส่วนนั้นมีส่วนร่วมในการโจมตีอิสราเอลเมื่อต้นเดือนตุลาคมนะครับบลิงเคนขอร้องนะครับต่อเนทันยาฮูและชาวอิสราเอลให้อย่าปล่อยให้ความแค้นมาครอบงำสิ่งที่ควรจะทำต่อไปโดยระบุว่าชาวอิสราเอลถูกลดทอนความเป็นมนุษย์ในสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างที่สุดเมื่อวันที่7ตุลาคมและบอกว่าเหล่าตัวประกันเองก็ถูกลดทอนความเป็นมนุษย์อยู่ทุกวันนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแต่นั้นไม่ควรเป็นใบอนุญาตให้มีการลดทอนความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเลยนะครับทั้งนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าบลิงเคนนั้นยังได้ย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการลดระดับความตึงเครียดในเวสต์แบงก์และการป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งนี้ขยายวงออกไปครับคุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งนะคราวนี้มาใกล้บ้านเรานะเป็นเหตุดินถล่มคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์แล้วก็มีคนเสียชีวิตจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับล่าสุดนะครับมีประชาชนอย่างน้อย110รายในพื้นที่ทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ถูกประกาศว่าเป็นบุคคลสูญหายในวันพฤหัสบดีหลังเกิดเหตุดินถล่มตั้งแต่เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการอยู่ที่11คนแล้วนะครับตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลเจ้าที่ในพื้นที่เหตุดินถล่มครั้งล่าสุดของฟิลิปปินส์เกิดขึ้นที่เมืองมาโกในจังหวัดดาวาวเดโรแต่เจ้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าภัยธรรมชาติครั้งนี้ส่งดินไปฝังกลบบ้านเรือนจำนวนมากรวมทั้งรถโดยสารจำนวน2คันที่มีผู้โดยสารอยู่กว่า20คนก่อนหน้านี้มีการประเมินครับว่าตัวเลขผู้สูญหายในพื้นที่ประสบภัยนั้นอยู่ที่กว่า40คนแต่ประกาศจากหน่วยงานด้านภัยพิบัติของเมืองมาโกที่เผยแพร่ออกมาทางสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นถึงการพุ่งขึ้นอย่างมากของจำนวนเหยื่อดินถล่มและมีการระบุได้ว่ามีประชาชนกว่า 1,166 ครัวเรือนที่ได้รับการอพยพหนีภัยออกจากบ้านของตนไปแล้วโดยสภาวะฝนตกหนักที่ถล่มจังหวัดดาบาวเดโรในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่และดินถล่มในพื้นที่ด้านโฆษกของกองบัญชาการภาคตะวันออกของกองทัพฟิลิปปินส์บอกกับรอยเตอร์ในวันพฤหัสบดีว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเชื่อว่ายังมีความหวังจะค้นหาผู้รอดชีวิตได้เพิ่มอีกแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมาสักระยะแล้วครับครับก็เป็นเหตุการณ์ที่น่ากังวล นะครับและหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเราออกอากาศจากทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับและท่านใดที่กำลังดูไลฟ์สตรีมบน Facebook และ YouTube อยู่นะครับสามารถที่จะกดติดตามกด Subscribe เราได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีข่าวสารที่น่าสนใจที่ให้ได้ติดตามกันนะครับทางช่องทาง IG แพลตฟอร์ม X และสื่อ Spotify ครับครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนะครับได้ข่าวมาว่าบวกกันทั้งกระดานเลยทีเดียวนะครับสำหรับดาวโจนส์นะครับดัชนีเพิ่มสูงขึ้น 48.97 จุดนะครับมาอยู่ที่ 38,726.33 นะครับ S&P เพิ่มขึ้นไม่มากนะครับบวก 2.85 จุดมาอยู่ที่ 4,997.91 นะครับเข้าใกล้เส้นที่เป็นทางจิตวิทยาคือ 5,000 จุดเต็มทีนะครับขณะที่ Nasdaq นั้นบวก 37.07 จุดมาอยู่ที่ 15,793.71 ราคาทองคำลดลง 0.12% มาอยู่ที่ 2,049 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนขณะที่1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก84สตางค์ครับคุณผู้ชมเอาละครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่วันนี้จะมาคุยกันก็คือเรื่องการโจมตีทางไซเบอร์ครับคุณผู้ชม
เกาหลีเหนือเนี่ยได้เงินมาจากไหนในการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์นะครับผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าน่าจะมาจากการโจมตีทางไซเบอร์นะครับโดยคณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสหประชาชาตินะครับกำลังเดินหน้าสอบสวนกรณีการโจมตีทางไซเบอร์หลายสิบครั้งนะครับโดยเกาหลีเหนือที่เชื่อว่าทางกรุงเปียงยางนั้นได้หาเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่น่าจะนำไปใช้ในการผลักดันโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของตนนะครับโดยเรื่องนี้นั้นมาจากรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างอิงข้อมูลจากที่มาจากรายงานที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ของ UN นะครับคณะสังเกตการอิสระดังกล่าวส่งรายงานให้กับคณะกรรมาธิการคณะมนตรีความมั่นคงที่ระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งก็คือชื่อทางการของเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยยังคงเดินหน้าเย้ยหยันมาตรการของคณะมนตรีความมั่นคงต่อไปคือพูดง่ายๆว่าไม่แคร์ไม่สนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบอกด้วยว่าเกาหลีเหนือนั้นยังคงทำการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และวัสดุนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะทราบเพียงว่าการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2017ก็ตามนะครับสมาชิก15ประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสั่งห้ามเกาหลีเหนือไม่ให้ทำการทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธวิถีโค้งมานานแล้วนะครับและจะถูกดำเนินมาตรการลงโทษโดย UN มาตั้งแต่ปี2006ทางนี้ก็ยังมีการค่อยๆ ยกระดับการลงโทษและการตัดช่องทางหาเงินที่ใช้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงมาโดยตลอดนะครับรายงานดังกล่าวนะครับยังระบุด้วยว่าคณะทำงานได้สอบสวนการโจมตีทางไซเบอร์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นฝีมือของเกาหลีเหนือจำนวน58ครั้งที่มีต่อบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับเงินสกุลคริปโตเยี่ยมยุนครับและเกิดขึ้นในช่วงปี2017ถึง2023มูลค่ารวมนั้นถึง 3,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับรอยเตอร์ติดต่อไปยังผู้แทนของเกาหลีเหนือประจำ UN ที่นิวยอร์กแต่ว่าไม่ได้รับการติดต่อกลับทางนี้กรุงเปียงยางนั้นเคยปฏิเสธคำกล่าวหาว่าตนนั้นได้แฮกระบบหรือทำการโจมตีทางไซเบอร์มาก่อนหน้านี้นะครับรายงานฉบับที่ว่าที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการนั้นมีกำหนดที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ก็ต้นมีนาคมเป็นอย่างเร็วตามการเปิดเผยของแหล่งข่าวของรอยเตอร์สในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอยากจะคุยถึงเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆนะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในกระแสการใช้สื่อสารนะและบางครั้งเนี่ยถูกใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเพื่อผลทางการเมืองด้วยใช่ไหมครับคุณเยี่ยมยุทธก็มีเรื่องราวนะครับว่าคนจำนวนราว 4,000 ล้านคนในกว่า60ประเทศทั่วโลกนะต้องเดินหน้าเข้าคูหาเลือกตั้งในปีนี้เยอะมากนะครับแม้บริบททางสังคมและการเมืองในแต่ละประเทศนั้นจะแตกต่างกันนะครับแต่ปัญหาใหญ่ที่นักสังเกตการต่างให้ความกังวลคือเรื่องของอะไรครับปัญญาประดิษฐ์นะที่ปัจจุบันนั้นนำมาสังเคราะห์ตัวคนบทคำพูดหน้าตานะครับให้มีความเสมือนจริงและนำมาสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายามีรายงานของผู้สื่อข่าววาลเดียบราปุตรีของแผนกอินโดนีเซียมานำเสนอครับครับอย่างที่คุณรัฐพลเกริ่นไปสักครู่นะครับว่าการเลือกตั้งทั่วโลกในปีนี้นี่มีกว่า60ประเทศใช่นะครับแล้วก็แต่ละประเทศก็กำลังทยอยเดินหน้าเข้าสู่วันเลือกตั้งโดยในรอบนี้ครับวันที่14กุมภาพันธ์จะเป็นการเลือกตั้งในประเทศอินโดนีเซียและก่อนที่วันเลือกตั้งจะมาถึงเนี่ยครับฐานเสียงจำนวนมากก็ได้เห็นทั้งวิดีโอและเสียงที่สังเคราะห์ขึ้นมาโดย AI หรือที่เรียกว่า Deep Fake นะครับเพื่อมาสร้างความสับสนหรือว่ามาแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองนะครับยกตัวอย่างเช่นวิดีโอของอดีตประธานาธิบดีซูฮาโต้ที่มีการเผยแพร่ในแอปพลิเคชัน TikTok ครับด้านซานติอินดราอัสตูตีจากองค์กรที่ชื่อมาฟินโดซึ่งเป็นเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงในอินโดนีเซียระบุว่าการใช้ AI สังเคราะห์เนื้อหาขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในปี2024เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนๆครับลองไปฟังเสียงของคุณอัสตูตีครับอัสตูตีกล่าวว่าในการเลือกตั้งปี2024การโจมตีคู่แข่งในปีนั้นมักใช้ข่าวลวงเป็นส่วนใหญ่
ขออภัยครับในการเลือกตั้งปี2014นะครับเมื่อสักครู่ต่อมาในปี2019ข่าวลวงถูกใช้โจมตีผู้จัดการการเลือกตั้งในขณะที่ปีนี้ครับปี2024เราเห็นการยกระดับที่พิลึกพิลั่นขึ้นไปอีกเพื่อโจมตีกระบวนการทางประชาธิปไตยทั้งองคาพยพครับหนึ่งในตัวอย่างข้อมูลเท็จที่มาฟินโดได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ Turn Back Hoax คือเสียงบทสนทนาทางโทรศัพท์ที่เมกาวตีสุกาโนปุตรีอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซียกำลังด่าทอผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกรายที่ชื่อว่ากัญจาปราโนโวไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีวิดีโอของแคนดิเดตของประธานาธิบดีรายอื่นอย่างเช่นอานิสบัสวิดันและปราโบโวซูเบียนโตที่ปรากฏว่ากำลังพูดภาษาอาหรับอย่างคล่องแคล่วเลยครับเพื่อจะหวังเอาใจฐานเสียงมุสลิมทั้งที่ทั้งสองคนไม่สามารถพูดภาษาอาหรับได้ครับอัสตูตีจากมาฟินโดกล่าวด้วยครับว่าเป้าหมายของข้อมูลเท็จในปัจจุบันไม่เพียงจะมีขึ้นเพื่อทำการโจมตีฝ่ายตรงข้ามแต่ยังใช้เพื่อเชิดชูแคนดิเดตที่ตัวเองชื่นชอบนะครับคุณรัตพลครับนอกจากที่อินโดนีเซียครับที่สหรัฐที่กำลังเริ่มมีการเลือกตั้งขั้นต้นสำหรับแคนดิเดตประธานาธิบดีในรัฐต่างก็เจอกับการใช้งาน AI เพื่อหวังผลทางการเมืองบางอย่างเช่นกันครับยกตัวอย่างเช่นระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรือที่เรียกว่าโรโบคอลนะครับก็มีเหตุการณ์ที่มีการใช้เสียงสังเคราะห์ของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันเพื่อติดต่อไปยังฐานเสียงพรรคเดโมแครตเพื่อบอกว่าไม่ต้องออกไปลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งที่รัฐนิวแฮมป์เชอร์ด้านลินเซย์กอร์แมนครับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเกิดใหม่จากองค์กร German Marshall Fund กล่าวว่าสื่อที่ AI ผลิตขึ้นมานั้นตั้งแต่โทรศัพท์อัตโนมัติไปจนถึงเสียง Deepfake กำลังถูกนำมาใช้ในแทบทุกการเลือกตั้งที่เราเห็นทั้งในปลายปี2023และเลยมายังปี2024และเธอก็คิดว่านี่เป็นมาตรฐานใหม่สำหรับภูมิทัศน์ด้านการเลือกตั้งและการเมืองวิวเอไปสัมภาษณ์ผู้ลงคะแนนเสียงในสหรัฐครับโดยส่วนมากที่ให้ข้อมูลก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถแยกแยะระหว่างเนื้อหาที่ทำโดยดีเฟกและเนื้อหาจริงๆได้It is probably going to be next to impossible to really stop. เชฮูเปอร์ครับกล่าวว่าเราหวังว่าสื่อทำหน้าที่ของพวกเขาและบอกว่าอะไรจริงหรือปลอมผู้ให้สัมภาษณ์อีกรายคือเฟลิเป้บิเยกัสให้สัมภาษณ์นะครับว่ามีใครไม่รู้จำนวนมากกำลังทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปหยุดนะครับและเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาไบเดนได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐออกแนวทางปฏิบัติคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกหลอกด้วย AI แต่กอร์แมนก็ระบุว่ายังไม่มีการบังคับใช้มาตรการนี้อย่างมีประสิทธิภาพด้านบริษัท Deep Media ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐว่าจ้างให้มาตรวจจับ Deep Fake คาดการว่ามีเสียงและวิดีโอที่สังเคราะห์โดยเทคโนโลยีดังกล่าวกระจายอยู่ทั่วโลกประมาณครึ่งล้านชิ้นตลอดปี2023โดยนักวิเคราะห์หลายรายต่างกังวลว่าในปีที่มีการเลือกตั้งในหลายประเทศเช่นปีนี้จำนวนของข้อมูลเท็จมีแต่จะยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นและวันพฤหัสบดีครับรอยเตอร์รายงานว่าคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อของสหรัฐประกาศให้การใช้เสียงสังเคราะห์จาก AI ในโทรศัพท์เป็นสิ่งผิดกฎหมายสืบเนื่องจากกรณีเสียงสังเคราะห์ของไบเดนที่กล่าวไปเมื่อครั้งต้นครับด้านเจสสิก้าโรเซนวอร์เซลประธาน FCC หรือประธานคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสหรัฐประกาศว่าการประกาศนี้จะทำให้อัยการสูงสุดในรัฐต่างๆมีเครื่องไม้เครื่องมือในการจัดการกับมิจฉาชีพและผู้ไม่หวังดีที่ใช้ AI ในการหลอกลวงผู้คนครับคุณรัฐพลครับไปกันที่รัสเซียกันอีกสักนิดเป็นเรื่องเลือกตั้งเหมือนกันนะที่เกริ่นไปว่ามีคนจำนวนหลายพันล้านคนทั่วโลกนะจะมีการเข้าคูหาเลือกตั้งรัสเซียก็เหมือนกันนะจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี 15-17 มีนาคมนี้นะครับโดยข่าวก็คือว่านักการเมืองรัสเซียที่เป็นฝ่ายต่อต้านสงครามของรัสเซียที่หน่วยงานรับผิดชอบจากการเลือกตั้งมองนะครับก็บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยถูกปฏิเสธไม่ให้ลงเลือกตั้งท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนานะครับคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งของรัสเซียนั้นประกาศนะครับไม่รับนายบอริสนาเดชดินนะครับเป็นนักการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านสงครามเป็นผู้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยท่าทีนี้ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าเครมลินนั้นไม่ต้องการยอมรับคนผู้นี้นะครับและทางเครมลินนั้นก็ออกมาต่อต้านแผนดังกล่าวนะครับโดยทางเครมลินก็ตอบโต้เหมือนกันนะฮะโดยบอกว่าโดยกล่าวผ่านโฆษกของปูตินนะฮะดิมิทรีเพสคอฟนะบอกว่าเครมลินนั้นไม่มองว่านาเนชดินนั้นเป็นคู่แข่งเลยคุณผู้ชมเอาละครับเรายังมีเรื่องราวของคนที่สร้าง
โมเดลหอไอเฟลด้วยก้านไม้ขีดนะจะสูงเท่าไหร่นั้นรอติดตามพักครู่เดียวครับครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการพลิกของพล็อตเรื่องนะฮะแต่ว่าเล่าก่อนผู้จัดอันดับ Guinness World Records นะฮะกล่าวนะว่าชายผู้ที่สร้างหอไอเฟลจำลองจากก้านไม้ขีดสูงนะครับ 7.2 เมตรนะคือเจ้าของสถิติโลกจากผลงานชิ้นนี้นะคือสร้างได้สูงติดสถิติโลกนะครับแต่ว่า1วันก่อนหน้านั้นผู้ชมสถาบันดังกล่าวเพิ่งปฏิเสธว่าจะรับพิจารณางานชิ้นนี้นะเพราะบอกว่าเขานั้นใช้ไม้ขีดผิดประเภทคุณผู้ชมดูความสูงและดูความพยายามที่ต้องทำนะเพื่อให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์นี้นะฮะบอกว่าเฮ้ยคุณแบบผมจะไม่พิจารณางานของคุณนะเพราะคุณใช้ไม้ขีดผิดประเภทนะครับแต่ล่าสุดก็คือเปลี่ยนใจนะยอมรับทั้งนี้ผู้ที่สร้างโครงสร้างที่เป็นรูปหอไอเฟลนี้นะครับชื่อริชาร์ดโพลนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสบอกว่าตนนั้นต้องเผชิญกับการปรับอารมณ์ราวกับนั่งรถไฟเหาะนะครับเพราะว่าเขานั้นใช้เวลา 4,200 ชั่วโมง คิดเป็นกี่วันคุณเยี่ยมยุทธ170กว่าวันถ้าคุณ ทำไม่หยุดนะแล้วก็สร้างหอไอเฟลจำลองจากไม้ขีดจำนวนกว่า 700,000 ก้านนะ ค่อยๆนำมาแปะกาวส่วนกาวที่ใช้นั้นมีน้ำหนัก23กิโลกรัมนะมาหืมาเป็นกะละมังเลยทีเดียวนะครับชายผู้นี้บอกกับรอยเตอร์สว่าเป็นเวลา8ปีแต่ว่าเขาค่อยๆทำนะไม่ได้ทำตลอด24ชั่วโมงทุกวันเป็นเวลา8ปีที่คิดมาตลอดว่ากำลังสร้างสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดด้วยก้านไม้ขีดอย่างไรก็ตามในตอนแรกกินเนสบอกว่างานของเขานั้นไม่ถูกพิจารณาเพราะว่าใช้ไม้ขีดที่ไม่ได้หาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะสาเหตุของเรื่องก็คือว่าตอนแรกคุณผู้ชมคุณโพลเนี่ยไปซื้อก้านไม้ขีดจากท้องตลาดนี่แหละแล้วก็มาตัดหัวออกแล้วก็มาแปะกาวแล้วก็สร้างสิ่งปลูกสร้างนี้ที่เป็นรูปหอไอเฟลแล้วต่อมารู้สึกเหนื่อยมากนะกับการตัดหัวไม้ขีดก็เลยไปขอโรงงานผลิตไม้ขีดบอกว่าขอซื้อเฉพาะก้านไหมคุณยังไม่ต้องใส่หัวไม้ขีดที่มันใช้จุดไฟขอซื้อแต่ก้านไม้ก็เขาก็ขายให้นะแล้วเขาก็นำมาสร้างสิ่งปลูกสร้างนี้นะครับโครงสร้างดังกล่าวตอนแรกกินเนสบอกว่าผิดกติกาแต่ตอนหลังเนี่ยเปลี่ยนใจมายอมรับวิธีของโพลนะฮะแล้วก็สารภาพว่าทางกินเนสนั้นอาจจะตั้งเกณฑ์โหดเกินไปในตอนแรกครับคุณผู้ชมถ้าท่านที่ได้ดูในถ่ายทอดสดนะครับจะเห็นว่าไม้ขีดไฟเนี่ยตั้งแต่ฐานไปเลยนะครับยาวไปถึงข้างบนต้องเรียกว่าเป็นงานเนี้ยบทีเดียวเชียวครับรัตพลเนี้ยบมากๆนะเหมือนกับโมเดลของงานสถาปัตย์เลยทีเดียวโอ้ครับเอาละครับทั้งหมดก็เป็นรายงานของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมและคุณเยี่ยมยุทธต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย
คุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน